งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะเราเริ่มต้นผัดเลยนะคุณผู้ชมจะผัดก๋วยเตี๋ยวจะให้ดีๆก็กระทะดีหน่อยลงทุนสักนิดนึงรอสักครู่หนึ่งต้องให้ไฟแรงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็เทคนิคเอียงให้กระทะเนี่ยร้อนๆให้ทั่วๆไม่ใช่ร้อนอยู่แค่ก้นกระทะนะคุณผู้ชมเอาล่ะสักครู่นะหลังจากส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วเจ้าบรอกโคลีชีสไปอ่ะเราทำเป็นก้อนๆแล้วก้อนของเราเป็นลูกดอกไม้เนาะแต่ว่าการที่จะเอาบรอกโคลีกับนมแบบเนี้ยไปอัดใส่พิมพ์อ่ะเหลวไปอบอ่ะมันเหลวเกินไปแล้วมันก็อบนานมากๆเลยกว่ามันจะขึ้นก้อนเพราะฉะนั้นเราเพิ่มการดูดซับน้ำของเขาด้วยเกล็ดขนมปังเพิ่มเนื้อหนังอ่ะคุณจะเห็นว่าเขาแห้งขึ้นเยอะเลยพอเขาแห้งปุ๊บคุณก็อยากให้เขาเปียกอีกเขาแห้งแบบนี้ เขาจะไม่เกาะก้อนสิ่งที่เราต้องการให้เขาเกาะกันเป็นก้อนดีๆแล้วก็อร่อยขึ้นเราใส่ไข่ไก่ลงไปไก่และอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นในชื่อของเมนูเราเลยก็คือชีสนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเป็นเชดดาร์ชีสเป็นเส้นแบบนี้เลยเชดดาร์ชีสเนี่ยมันจะไม่ยืดนะแต่มันจะมีเจ็มจนความเค็มๆมันๆจากนั้นถ้าแค่นี้มันก็ธรรมดาไปยังไงครับเจ้าคำที่เราอ่ะมีความเป็นไทยเราก็เลยใส่ผงปรุงรสลาบลงไปหน่อยนึงแต่คุณเข้าใจใช่ไหมเมนูนี้เราจะเอามาให้เด็กๆทานเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถใส่ผงปรุงรสลาบแบบเผ็ดจัดจี๊ดจ๊าดแบบปริมาณที่เราต้องการได้ให้เขารู้ว่าเฮ้ยโหลาบนะเออให้เขาได้กลิ่นข้าวคั่วหอมๆมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็มีเผ็ดนิดนึงเราก็เลยขอปรุงรสเพิ่มด้วยการใส่พริกไทยและเกลือป่นก็อันนี้ก็เหลือแค่คนให้เข้ากันอย่างเดียวจากนั้นคุณจะเอาสกู๊ปไอติมมาตักเป็นก้อนๆก็ได้แล้วก็อบแต่วันนี้เราสองคนมีพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้เราจะเอาเจ้าขนมของเราเนี่ยบรอกโคลีชีสไปซ์ใส่ลงไปในพิมพ์ซิลิโคนแล้วไปอบกันเอาล่ะพอกระทะร้อนคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเนี่ยเห็นไหมเราเห็นแล้วว่ากระทะร้อนแล้วลักษณะของน้ำมันที่อยู่ในกระทะมันก็ฟองเลยนะคุณผู้ชมเอาละใส่เส้นที่เราเคล้าไว้ลงไปแล้วก็ใช้ด้านปลายตะหลิวแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หันไปมองโน่นมองนี่กลับมาตกใจอุ๊ยแต่เกือบไหม้นี่แหละกลิ่นมันจะหอมนะคุณผู้ชมคลี่ไว้นะคุณผู้ชมนะอย่าให้เกาะติดกันเป็นก้อนนะบางๆไว้ก่อนกลิ่นก็เริ่มมาแล้วก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าถ้ากลิ่นของเส้นไม่หอมฉุนเนื่องจากการผัดด้วยไฟแรงๆก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าขาดความอร่อยไปเยอะเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มมีควันหน่อยๆใช่ไหมนี่ไงคุณผู้ชมเริ่มเกรียมน้อยๆละเนี่ยเห็นไหมตรงนี้เริ่มเกรียมแล้วคุณผู้ชมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไป1ฟองเนี่ยโอ้โหโอเคเลยต้องแบบนี้คุณผู้ชมเหมือนเส้นจะไหม้เห็นไหมคุณผู้ชมขูดออกมาจากกระทะกินกันหมดจานอร่อยแน่นอนคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่จะทำตัวราดหน้านะครับทอดกรอบนะฮะแล้วก็พริกแห้งนะฮะอันนี้ต้องเป็นเด็กโตนิดนึงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่ด้วยแล้วเบื่อๆก็ทรงคุณเหมือนกับแก้มอ่ะวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตราเพลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำมินิเค้กเพลสใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้การเลือกใช้แป้งสาลีในการทำมินิเค้กเพลสต้องใช้แป้งสาลีที่มีโปรตีนไม่น้อยเกินไปเพราะถ้าเลือกแป้งสาลีที่มีโปรตีนต่ำจะทำให้เนื้อเค้กร่วนซุยเกินไปใส่ออสเตรเลียนพลานเบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซาลเนยชนิดจืดตราเพียเลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันพืช 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวเติมน้ำเชื่อมอเนกประสงค์ตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่แช่เย็นทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติตีจนเข้ากันปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงรี
นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีวางเค้กที่พักจนเย็นสนิทเคลือบด้วยรอยัลไอซิ่งให้ทั่วตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีแดงดอกไม้น้ำตาลและลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามกรณีทำเป็นรสช็อกโกแลตให้ใส่ผงโกโก้3ช้อนโต๊ะละลายกับน้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะลงในเนื้อเค้กคนผสมให้เข้ากันบีบลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงสี่เหลี่ยมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกเคลือบด้วยช็อกโกแลตละลายทั่วชิ้นตกแต่งด้านบนด้วยเชอร์รี่แดงเชื่อมกับอัลมอนด์อบสุกให้สวยงามกรณีทำเป็นรสส้มให้ผสมน้ำส้มเข้มข้น3ช้อนโต๊ะสีผสมอาหารสีส้ม1ช้อนชาและกลิ่นส้ม1ช้อนชาลงในเนื้อเค้กคนจนเข้ากันเตรียมไว้เป็นเนื้อเค้กส้มแบ่งส่วนผสมเนื้อเค้กส้มที่ได้ปริมาณ100กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีส้ม1ช้อนชาคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเค้กสีส้มเข้มเตรียมไว้สำหรับแต่งกลีบส้มบีบเนื้อเค้กส้มลงในพิมพ์ซิลิโคนทรงกระบอกให้เป็นลายกลีบส้มและใช้เนื้อเค้กสีส้มเข้มบีบลงในช่องของกลีบให้ครบทุกช่องจากนั้นบีบทับด้วยเนื้อเค้กส้มประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักเค้กจนเย็นสนิททาด้วยแยมใสรสส้มให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่มีออสเตรเลียนพลานเบสบัตเตอร์อัลเทอร์เนทีฟอันซอลเนยชนิดจืดตราเพียร์เลสฟู้ดละลายก็ได้มินิเค้กเพียร์เลสที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com